สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา56นะครับโจทย์กำหนดให้เซตของ AN เป็นลำดับของจำนวนจริงโดยที่ AN เท่ากับ1ส่วนด้วย4บวก8บวก12บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก 4N โดย N เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆผลบวกของอนุกรม A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรื่อยๆเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคทีนี้พอพี่แบงค์เห็น AN เป็นแบบนี้AN มันมีจุดๆๆอยู่ตรงกลางพี่แบงค์ควรจะจัดรูปให้มันจัดเป็นรูปง่ายๆก่อนจะได้แทนค่าได้ง่ายๆนะครับทีนี้ AN มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย4บวก8บวก12บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก 4N โดยพื้นฐานของคณิตศาสตร์เลขถ้าเราเห็นอย่างชัดเจนว่าดึงตัวร่วมได้เราควรจะรีบดึงตัวร่วมออกมาก่อนมันกลายเป็น4 1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก Nอ้าวงั้นข้างล่างนี้ก็ง่ายๆแล้วสิครับมันก็คือเรื่องของซิกมา i ใช่ไหมไหนมาลองทวนสูตรกันก่อนซิกมา i มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ซิกมา i กำลัง2มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วนคูณ2 n บวก1ทั้งหมดส่วน6ซิกมา i กำลัง3มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ซิกมาเลขคี่ผลรวมของเลขคี่เท่ากับจำนวนตัวยกกำลัง2โดยที่จำนวนตัวหาไงครับเท่ากับตัวสุดท้ายบวก1แล้วหาร2ถ้าซิกมาเลขคู่จะมีค่าเท่ากับจำนวนตัวคูณกับจำนวนตัวบวก1โดยที่จำนวนตัวหาจากตัวสุดท้ายหาร2ป่ะครับโอเค ทีนี้ข้อนี้เนี่ยมันเข้าสูตรของซิกมา i เนาะ n คูณ n บวก1ส่วน2ดังนั้นถ้าพี่แบงค์แทนค่าลงมามันก็กลายเป็น1ส่วนด้วย4คูณกับ n คูณกับ n บวก1ส่วน2เอา2ตัด4เหลือ2ดังนั้นตัวนี้เนี่ย an ของพี่แบงค์เนี่ยก็เลยกลายเป็น1ส่วน2คูณ n คูณ n บวก1ทั้งเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเพียงคุ้นๆกับอนุกรมอะไรครับอนุกรมเทเลที่ใช้การแยกส่วนอะพี่แบงค์ดึง1ส่วน2ออกมาแล้วตัวนี้คือ1ส่วน n คูณ n บวก1แบบนี้ถ้าเราแยกส่วนของมันออกมานะครับมันกลายเป็น1ส่วน2คูณกับ1ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก1แล้วอย่าลืมเรื่องของการบาลานซ์ค่ากลับไปนะครับถ้าเราจะบาลานซ์ค่ากลับไปตัวนี้ทำครนอดู n บวก1ลบ n ปรากฏว่ามันได้1ซึ่งมันมีค่าเท่าเดิมอยู่เราก็เลยไม่ต้องคูณอะไรเพิ่มเข้ามาดังนั้นหลังจากที่เราตรวจเช็คแล้วเราเลยสามารถสรุปได้ว่า an เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้แต่โจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหา a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง infinity ดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าถ้าเอา a1 บวก a2บวก a3 บวกไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เนี่ย a1 ก็คือแทนค่า1ลงไปนะครับกลายเป็น1ส่วน1ลบ1ส่วน2 a2 ก็คือ1ส่วน2ลบ1ส่วน3 a3 ก็คือ1ส่วน3ลบ1ส่วน4เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราดึง1ส่วน2ออกเราจะเห็นว่ามันคือ1ส่วน1ลบ1ส่วน2บวกอยู่กับ1ส่วน2ลบ1ส่วน3บวกอยู่กับ1ส่วน3ลบ1ส่วน4เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราตัดเลขเอาลบ1ส่วน2ตัด1ส่วน2ลบ1ส่วน3ตัด1ส่วน3เดี๋ยวลบ1ส่วน4ก็จะตัดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ดังนั้นคำตอบสุดท้ายก็เลยกลายเป็น1ส่วน2คูณ1หรือก็คือตอบ1ส่วน2ครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อไม่ยากนะครับแค่ใช้2สเต็ปก็คือใช้เรื่องของอนุกรมซิกมากับอนุกรมเทเล2สเต็ปรวมกันคำตอบข้อนี้ตอบ1ส่วน2ครับ